ังจนฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับละครสงครามสมรสละครดราม่าสะท้อนชีวิตครอบครัวช่องวัน31ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ตอนก็ทำเรตติ้งได้สวยงามคว้าแชมป์เรตติ้งอันดับ1ละครหลังข่าวมาตลอดล่าสุด EP 14ก็ผ่านไปได้สวยขึ้นเรตติ้งทีวีอันดับ1เรตติ้งทั้งประเทศอยู่ที่ 5.704 กรุงเทพ 6.066 ต่างจังหวัดเขตเทศบาลเมือง 5.667 กรุงเทพและคนเมือง 5.825 และต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาลเมือง 5.633สำหรับยอดคนดูทั้งประเทศบนทีวี 13.3 ล้านคนบนออนไลน์430ล้านวิวและคนดูสดออนไลน์ 955,210 คนเลยทีเดียวทำเอาแอปทักษอ่อนโพสต์ Instagram ส่วนตัวเผยว่าขอบคุณค่ะสงครามสมรส EP 14สงครามสมรสและเป้ยปานวาดบอกว่าที่สุดด้านนนกุลเม้นชมให้กำลังใจบอกว่าสุดยอดครับและแฟนๆต่างชมสนั่นว่าแสดงดีทุกคนค่ะ